节目嘅资料喺听日之前整理俾我。มาสนุกกันต่อกับแก๊งนักแสดงใจซ่อนรักถ้าตอนที่แล้วสกิลการแสดงว่าเทพแล้วห้ามพลาดตอนสุดท้ายวันนี้รับรองเด็ดดวงรูปจะมาใน3 2 1รูปนี้ครับแต่คิดว่าทุกคนรู้จักแน่นอนทุกคนรู้จักทุกคนรู้จักแต่ว่าอันนี้ยาวจริงเดี๋ยวมากกลางในหลอกให้แต่อินเนอร์ต้องจัดเต็มนี่ผมนั่งดูคลิปมาเมื่อคืนยังจำไม่ได้เลยนี่งั้นพิเศษไหมว่าข้อนี้ 5 คะแนนเลยอ่ะโอ้ยเอาไหมน่าสนใจเพราะว่าได้หลอกยาวมากอินเนอร์ยาวมากถ้า 5 คะแนนจะเป็น 5 คะแนนที่คุ้มค่านะจะต้องเป็น 5 คะแนนที่ worthy อ่ะอยู่แล้วเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วได้ดิถ้างั้นนับเลยเพื่อนผู้กัดไม่รู้จักบทนะสามสองหนึ่งไปครับอ้าวแล้วทำไมไม่ได้ทายรีบอยู่รีบอยู่5คะแนนหญิงอันนี้ได้แต่วันนี้หญิงอนัดดารับจบมากนะใช่จบเกินเพื่อคะแนนอ่ะพี่ยาวมากใครจะไปจำได้บอกว่า5คะแนนเพราะมันยาวมากชื่อเรยาหรอที่ไหนสายการบินอะไรสายการบินที่เราเป็นผู้หญิงด้วยหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่กดนะฉันไม่ยอมไม่กดอ่ะแล้วทำไมเมื่อกี้วงสวีทดอกส้มสีทองเอาไปงั้นไปเอาเฉลยไปดูซะเลยครับได้เราเน้นตรงนี้ได้อันนี้เราแต่ว่าข้อที่5แล้วใช่โอเคอยากให้ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปโอ้ตัวเหนื่อยเลยจะบอกเลยหญิงเป็นเชียงใหม่ภาคเหนือพี่หลิงอีสานอีสานไม่ฮ่องกงไม่ใช่เหรอฮ่องกงไม่ไม่มันแบบเมื่อกี้เขาหลุดที่ทีเราเยอะมากเดินมาแล้วงานซีนนี้เป็นสำเนียงภาคเหนือเป็นอินเตอร์ได้ไหมครับเป็นอินเตอร์ได้ไหมเดลล็อกเดิมผสมก็พอสักคิดภาษาแล้วก็เอาไปอย่างเฮ้ยน่าสนใจนะผู้หญิงคนนี้ชื่อเรยาวอสเวตหรือว่าสเวตอะไรเนี่ยมาแอคชั่นไม่ยิงคนนี้ชื่อเรยาวงสเวตหรือวงเองอย่างเงี้ยฮะไปสืบมาเนอะว่าบ้านเป็นลูกเต้าเราไผ่บ้านอยู่ที่ไหนเป็นแอร์สายการบินใดเป็นแอร์สายการบินที่เฮามีหุ่นอยู่ก่อบ้านอยู่ใสบอกแล้วบ้านอยู่ใส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 ไม่ต้องบีบบ้านช่องเป็นยังไงโอ้ยยูเลี้ยวฉีดโมเกจี้เร็วให้เท่งอยากได้ฉีดจิ๊กเลยไหมอ๋ออยากพูดเลยพูดเลยเลยอยากสิค่ะตอนนี้อยากพูดเลยพูดเลยเลยถ้าอยู่ทำไม่ได้ฉันจะให้แดดดีฉันจะให้แดดดีหาบริการฉันจะให้พ่อฉันหาบริการพูดเลยพูดเลยพูดเลยผมเป็นไล่คนออกเลยแล้วถ้าพร้อมแล้วผมจะเปิดรูปนะครับใน3 2 1ใช่เอ๋ยางก่อนยางก่อนฟังก่อนแต่ว่าตานี้มีกติกาพิเศษจ๋าเนี่ยแนนไม่ทันละผมจะให้จ๋าเป็นคนถือกระดิ่งเอ้าเป็นเรื่องวิ่งทั้งห้องเลยนี่ไม่อยากเห็นจ๋าให้หนูกดนะกระดิ่งกดที่จ๋านะจ๋าดูแอร์เรียกล้องด้วยเพื่อนจ้าพร้อมแล้วน้องแก๊ปอะไรจุธาเทพอ่ะนี่ไงครับนับเลยสองเลขขลาล้อแก๊ปหนึ่งไปครับก็คุณเป็นคนถือยิงได้เอาแล้วยิงนี่คือโอกาสที่ยิงจะรอดและทำมาขนาดนี้เราจะแพ้ไม่ได้ดูดอับสอนอ้าวดูดอับสอนค่ะอาศิระครับอาศิระจุฑาเทพโอ้น้อยออกใครได้ก็มาฉันเลือกไม่ถูกชนะเลยแกใครออกได้โอเคปะเออโอ้น้อยออกโอ้ยออกเฮ้ยไปเป่งเลือกมา5 4 3 2แอคชั่นครับดูดอับสอนค่ะอาศิระครับอาศิระแล้วคุณอาศิระอะไรอ่ะอาศิระจุฑาเทพจ่ายจุฑาเทพจุฑาเทพดีนะแต่อันนี้ออกทางแบบออกทางหล่อทางสวยซึ่งคนก็รู้ในตรงนี้มันไม่ได้เราไม่บายคะแนนมันยากอีกแล้วไม่บายจ๋าว่าคะแนนมันยากอีกแล้วจ๋าเอ้า
ผมเชื่อในความคิดเห็นของคุณเอาเป็นฟิลพี่จองคาเลนคุยกันดูดอัพสอนค่ะโฮมอ้าวสิล้ออ้าวสิล้อจุดทาเทพทำไมมันเหนียววะจุดทาเทพซึ่งก็อย่างที่แก๊ปบอกตอนแรกเรามีได้หาผู้ชนะแต่อย่างใดเราหาผู้แพ้มีคนที่จะโดนลงโทษ2คนด้วยกันใช่เพราะว่าคะแนนเท่ากันได้คะแนน3คะแนนเท่ากัน2คนจ๋าจ๋ากับน้องพริกขิงให้ผู้ชนะก็คือหญิงเนี่ยเลือก1บทมาขอเลือกบทจากใจซ่อนรักเลยเออเรียกว่าพริกผมชอบอันนี้มากเลยพี่หมอหายกดเลยแล้วใช่มั้ยคะเอาบทมาฉะนั้นอันนี้เลยแต่ว่าขอดูตัวอย่างของจริงก่อนได้มั้ยก็เนี่ยเราจะให้ทั้งคู่เนี่ยมาเล่นให้ดูก่อนรอบนึงเดี๋ยวผมเป็นพี่นายเองเด็กๆไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเด็กๆ5 4 3 2 3 2พี่หมออันนี้เรียกไม่มีอินเนอร์ยังไงดีอ่ะเอาแบบนี้เอาพี่หมอหายก่อนแล้วใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปล่าค่ะหมอก็แค่อยากให้รู้ว่าคนที่ถูกทิ้งน่ะมันเจ็บยังไงแก๊ปครับผมคาดหวังในตัวคุณนะผมคาดหวังในตัวช่องเราเป็นทีมหมอเฮ้ยโอ้มีแต่หมอกดดันอ่ะพร้อมแล้วครับ5 4 3 2ปึ๊บพี่หมอพี่หมอหายกดเออแล้วใช่มั้ยคะเปล่าฉันก็แค่อยากให้เธอรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งมันเจ็บยังไงพี่หมอไปเลยครับ2 action พี่หมอพี่หมอไปกดอะไรใช่ไหมคะเอามันกลับดิเปล่าหมอแค่อยากให้เธอรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งมันเจ็บยังไงพี่หมอแก๊ปอย่าคัดแก๊ปอย่าคัดเล่นไปมันจะจบแค่นี้ถูกป่ะคะใช่แต่จริงๆแล้วเราได้รับภารกิจลับมาจากทีมงานเบื้องบนภารกิจลับมีอยู่ว่าคุณหมอวิษณุก็หมอแทนต้องมาเล่นบทตะกี้ค่ะสลับการสุดท้ายเมื่อกี้เลยค่ะคุณเมื่อกี้คุณคิดเล่นหนักมากเอาแบบเมื่อกี้เลยเป็นเลยเนี่ยเขาเป็นอะไรในใจกันบ้างมาห้าสี่สามสองแอนแอคชั่นพี่หมอใช่กดแล้วแมนบอกค่ะพี่หมอหายกดอะไรใช่ไหมคะพี่ผอกกลับไปพี่ผอกหมอให้อยากให้หนูรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งมันเจ็บยังไงหมุนเจ็บยังไงครับหมอทำท่าเจ็บดิแกเว้ยไปตายก็คือเกมของเราจบไปแล้วทั้งหมด2เกมแค่2เกมยังเดือดขนาดนี้มันนานเจอกันอ่ะดีแล้วนานเจอกันใช่เจอกันบ่อยเลยใช่
เป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกมากค่ะแล้วก็ขำหัวเราะพี่ๆจนปวดแก้มคือมีความสุขค่ะคือเหมือนแบบเราได้เห็นตัวละครทุกคนมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงบรรยากาศมันก็เหมือนตอนที่อยู่ที่กองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสนุกกว่าอีกเพราะเราได้เล่นกันสนุกได้กลับมาเจอกันเนาะก็ดูดิตกใจแล้วล้มเมื่อกี้ถูกใจเขาถูกใจคุณเขาแล้วก็เห็นอีกมุมนึงของพิธีกร2คนเนี่ยถ้าคนถามว่าเป็นอะไรบอกเขาว่าเราเป็นตัวเองเขาได้ใช้ความสามารถวันนี้สนุกยากเหมือนกันนะ1คะแนนเนี่ยกว่าจะได้มาเฮ้ยฮะสนุกค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างเหนื่อยอ่ะเอาจริงเหมือนตอนแรกนึกว่าแบบมาสัมภาษณ์สบายๆมาคาร์ดิโอมาคาร์ดิโอแต่ว่าครั้งหน้าขอไม่ต้องเอามีพิธีกรนะคะพิธีกรขอร่วมเล่นด้วยแต่คุณก็เต็มที่นะคุณก็คือเต็มที่มากแล้ววันนี้คือแรกๆอ่ะสู้กันเอาก็ได้นะหลังๆออกลูกสู้เพื่อศักดิ์ศรีละเริ่มไม่สนคะแนนละแรกๆเป็นอารมณ์พลังวัยรุ่นเอาคะแนนหลังๆเหมือนตั้งใจจะเป็นไวรัลเล่นแบบเล่นเอาภาพอ่ะใช่ๆเมื่อกี้ทุกอย่างคือการแสดงเนอะการแสดงการแสดงเราสร้างสีสันกันแล้วใช่ค่ะเราก็จะได้ดูใจซ่อนรักเป็นครั้งแรกออน EP แรกตื่นเต้นมั้ยคะตื่นเต้นค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงแบบคาแรคเตอร์กันหน่อยเนาะน้องเอิร์ดเขาจะค่อนข้างที่จะแบบมีความวัยรุ่นมีความว่องไวในแบบชีวิตประจำวันนิดนึงพอด้วยความรักแหละเขาเลยแบบอยากง้อคุณไม่ยอมก็เตื้อง่ายๆก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะมาจากคุณหมอวิษณุก็อยากจะให้ติดตามรอดูนะครับสำหรับคุณหมอวิษณุเพราะว่าถือว่าเป็นตัวละครที่มี development ที่ดีเลยเพราะว่าเปิดมาตอนแรกเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงแล้วระหว่างทางเนี่ยไปจนถึงตอนจบผมว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจตัวนึงเลยเพราะว่าเหมือนจะเป็นตัวแทนของคนที่ไม่รู้ใจตัวเองกันนะเป็นคนที่ไม่มั่นใจค่ะก็ราตรีก็เป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ก็ต้องทำมาเพื่อให้ได้สิ่งนั้นแต่ว่าก็จะใช้หลายวิธีการเนาะหลายอย่างแล้วก็มีนิสัยที่เหมือนกันสี่ราตรีคือใช้เป็นของใหม่เธอเป็นของเก่าอันนี้ล่ะต่อยแล้วเอ็นดูราตีด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่คนไม่ดีอะไรค่ะฟาราดาก็เป็นทายาทของโรงพยาบาลซึ่งก็จะมีความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายไว้อยู่แล้วว่าอยากเรียนหมอเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนแล้วก็ทำต่อกิจการของพ่อแม่ส่วนเรื่องของความรักเราจะยอมพ่อแม่หรือเปล่าหรือว่าใจแข็งขนาดไหนก็ต้องรอดูนะคะเป็นอิงฟ้านะคะก็เป็นซุปตาท่านหนึ่งค่ะที่ก็พยายามจีบน้องเอิญจริงๆแล้วเนี่ยเอิญเนี่ยเหมาะกับพี่ที่สุดหมายถึงอิงฟ้าที่สุดเพราะว่าพี่ให้เอิญได้ทุกอย่างสวยฉันก็ให้ได้อยู่แล้วทุกอย่างสวยมากมีแต่คนลุ้นจริงหมอโบนะคะหมอโบก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักให้พูดอีกทีก็สุภาพเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักของดีประจำแผนก ER นะคะรักสัตว์รักเด็กสเปคสาวๆค่ะรับบทเป็นหมอแทนนะครับเราจะเป็นแบบสายซัพพอร์ตเพื่อนเพราะว่าเราอ่ะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นของเขากับน้องเอิญทั้งหมดอะไรเงี้ยฮะฝากซีรีส์ของเราใจซ่อนรักตอนแรกด้วยนะคะในวันจันทร์ที่24มิถุนายนนี้นะคะที่ช่อง3กด33นะคะงั้นพวกเราทั้ง7คนขอลาไปก่อนนะครับกับรายการเปิดกองวิก3ใจซ่อนรักสเป